ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรสวรรคตชื่นช่ำใจจนไหลรินออกจากตาด้วยความตื้นตันของคนไทยด้วยจิตใจอันภาคดีในบารมีอันยิ่งใหญ่อยากจะทำให้พ่อภูมิใจสักครั้งด้วยสรรพสิ่งที่ร้อยเรียนเพียงให้พ่อในหลวงคือ
คือที่สุดในทุกๆอย่างแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆเรื่องจริงๆทั้งชีวิตส่วนพระองค์ของท่านเองแล้วก็ชีวิตในด้านของการทำงานเพื่อประสบนิกรชาวไทยนะคะทำดีก็เริ่มง่ายๆจากที่เหมือนอย่างที่พระองค์ท่านทำนะคะพระองค์ท่านให้เวลากับสมเด็จย่าพระองค์ท่านให้เวลากับครอบครัวเราก็ทำสิ่งเหล่านั้นด้วยการทำสิ่งเหล่านั้นง่ายๆในครอบครัวของเราแล้วก็ในทุกๆวันเนี่ยผมจะต้องทำดีอย่างน้อย1ครั้ง1อย่างเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเชื่อเลยว่า365วันหลังจากพระองค์ท่านสวรรคตมันจะต้องมีสิ่งน้อยๆสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผมได้ทำดีเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้น365อย่างเป็นอย่างน้อยฝากแผ่นดินประเทศไทยนี้ไว้แผ่นดินที่ประเทศไทยที่พระองค์ท่านรักมากประชาชนคนไทยที่พระองค์รักยิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เองนะคะพระองค์ก็คงอยากเห็นเราทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในทุกๆมุมของชีวิตนะคะขอบคุณมากค่ะด้วยความระลึกถึงคุณงามความดีที่พระองค์ท่านได้ทำให้กับวงชนชาวไทยพิสูจน์ยืนยันมาได้ตลอด70ปีที่ผ่านมาพวกเราชาวไทยผมเชื่อว่าทุกคนมีหัวใจดวงเดียวกันมีพ่อคนเดียวกันที่ผ่านมาอาจจะมีการขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆแม้แต่ครอบครัวเดียวกันยังมีปัญหากันอยู่บ้างแต่ว่าลึกๆท้ายที่สุดทุกคนระลึกถึงพระองค์เราก็จะนำสิ่งที่ท่านเป็นแบบอย่างทำให้เราเดินไปด้วยกันตลอดไปผมเชื่อเช่นนั้นค่ะก็หนูรักพระองค์ท่านนะคะแล้วก็คุณแม่เคยสอนว่าพระองค์ท่านทำงานหนักมา70ปีเพื่อคนไทยเพื่อประชาชนพระองค์ท่านเคยสอนว่าให้ประหยัดอดออมค่ะหนูก็จะทำตามรอยที่พระองค์ท่านสอนไว้ค่ะแล้วก็หนูรักพระองค์ท่านมากๆค่ะหนูไม่อยากให้ท่านเสียไปแต่ในเมื่อท่านเสียไปแล้วหนูก็ยังไงก็จะรักค่ะถึงวันนี้พ่อจะไม่ได้อยู่กับเรานะคะแต่ว่าพ่อยังอยู่ในใจของคนไทยทุกคนเสมอค่ะและอันในฐานะที่เป็นเยาวชนคนไทยอันก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีจะดำเนินรอยตามคำสอนของพ่อในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงถ้าหากว่าเรารู้จักความพอดีหรือว่าความพอเพียงเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้ค่ะสำหรับตัวผมนะครับก็คือในหลวงเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำเพื่อส่วนรวมนะครับเพราะในหลวงทรงทำเพื่อประชาชนมาตลอดครับที่บ้านผมครับเมื่อก่อนน้ำจะท่วมบ่อยครับจนมีโครงการแก้มลิงของในหลวงครับก็คือหลังจากนั้นมาก็คือน้ำไม่ท่วมอีกเลยครับที่บ้านผมท่านไม่อยู่แล้วผมก็จะทำความดีครับทำต่อไปทำเพื่อส่วนรวมต่อไปครับซาบซึ้งในพระคุณของท่านมากเลยค่ะอย่างเช่นที่หนูนำมาใช้ในชีวิตประจำวันก็คือเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเพราะว่าที่บ้านหนูอะค่ะคือแบบฐานะไม่ร่ำรวยมากแต่ว่าได้มีเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาค่ะคือช่วยให้แบบทำมาค้าขายดีขึ้นมากเลยค่ะตอนนี้พวกเราก็ทำกันมาตลอดทั้งบ้านเด็กพิการบ้านเด็กตาบอดเนี่ยครับก็คือเราช่วยกันระดมทุนครับเพื่อช่วยกับน้องๆที่เขาด้อยโอกาสครับทั้งละครเวทีของเราที่เพิ่งผ่านไปครับก็คือทำเพื่อคนพิการเนี่ยครับก็ผมคิดว่าถ้าทุกคนช่วยกันครับในสังคมเนี่ยเรามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันก็สังคมมันจะน่าอยู่มากขึ้นครับตอนที่ท่านสวรรคตนะคะรู้สึกเสียใจมากเลยค่ะตอนที่อยู่ป.4เนี่ยเคยเข้าเฝ้าท่านอยู่ครั้งหนึ่งคือได้ถวายกล้วยน้ำว้ามะพร้าวตอนนั้นยังแบบเป็นเด็กที่มอมแมมมากแต่พอเห็นท่านปุ๊บก็รู้สึกแบบว่าท่านไปแบบพัฒนาการแบบตามบ้านตามภูเขาตามอะไรนี้ท่านไปทั่วก็คือในเมื่อท่านทำงานยังแบบคือไม่มีหยุดเลยตอนนี้ป้าก็คือแบบนั้นนะคะทุกวันนี้ทำงานก็คือ365วันก็จะไม่ค่อยได้หยุดเลยเจริญรอยตามท่านขนาดท่านเป็นนายหลวงท่านยังแบบว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ท่านไม่เคยแบบได้หยุดเลยก็คือว่าทุกวันนี้ที่ป้าอยู่ได้นี่ก็คือแบบคำสอนของท่านนะคะซื่อสัตย์ขยันอดทนประหยัดอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนท่านที่เคยสอนไว้เสียดายมากครับพระองค์ท่านจากไปยังกระทันหันผมเป็นช่างทำงานศิลปะทำโบสถ์ทำวิหารทำอะไรประมาณนั้นน่ะก็พยายามทำความดีให้ดีที่สุดตามที่ท่านรับสั่งไว้น่ะจะเป็นคนดีของบ้านเมืองรักท่านเพราะท่านเป็นคนดีท่านเป็นคนอย่างที่เห็นกันแหละ
ท่านทำงานทำเพื่อประชาชนทำเพื่อลูกๆของท่านสอนลูกสอนหลานมาตลอดว่าเราต้องรักพระเจ้าแผ่นดินแผ่นดินไทยเราอยู่ได้เพราะมีพระเจ้าแผ่นดินค่ะวันนี้เมื่อพระองค์ท่านไม่อยู่กับเราแล้วนะคะเราในฐานะประชาชนคนไทยเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนนะคะจะพึงปฏิบัติได้เนี่ยก็คือการทำความดีและที่สำคัญเนี่ยการทำอาชีพการทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยค่ะเราต้องปฏิบัติให้ดีที่สุดเพราะว่าตลอดการครองราช70ปีของพระองค์ท่านนะคะทุกคนก็ทราบนะคะว่าพระองค์ท่านไม่เคยหยุดทำงานเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการทำงานของเรานะคะถ้าหากวันใดวันหนึ่งเราท้อหรือว่าเราเหนื่อยให้เรานึกถึงพระองค์ท่านค่ะแล้วก็วันนี้ถึงพระองค์ท่านจะไม่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าพระองค์ท่านอยู่ในนี้ค่ะพระองค์ท่านอยู่ในใจของเราและเพียงแค่คุณล้วงมือไปในกระเป๋าคุณหยิบธนบัตรหรือว่าหยิบเหรียญขึ้นมานะคะคุณก็จะเจอพระองค์ท่านอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านเองบอกเสมอว่าไม่ต้องรักพระองค์ท่านหรอกพระองค์ท่านแค่ขอให้พวกเราทุกคนรักกันนะคะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะก็อยากจะบอกกับทุกคนนะคะให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ระลึกถึงพระองค์ท่านไว้ในใจเสมอค่ะอยากจะขอน้อมใจลงกราบกรานขอเป็นข้าร้องพระบาททุกชาติไป